เกี่ยวข้องกับคนจีนมาเที่ยวบ้านเรานะครับอันนี้เป็นคลิปล่าสุดที่ทางเพจลุยจีนต้องขออนุญาตนะครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเพราะทางเพจลุยจีนให้ข้อมูลแบบนี้ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังในโลกโซเชียลหรือจะเรียกว่า TikToker ก็ได้นะฮะมาทำคลิปคอนเทนต์ที่ซอยนานาย่านสุขุมวิทประเทศไทยลักษณะของคอนเทนต์ของเธอก็คือเธอจะแต่งตัวสวยมาเลยนะคุณจอยแล้วก็มาถึงที่ซอยนานาประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งแล้วเธอก็จะเดินไปตามซอยแบบนี้ซึ่งรวมๆเนี่ยเธอเหมือนกับต้องการจะสื่อให้คนที่ติดตามเธอได้เห็นว่าการที่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียว มาซอยนานามันอันตรายมากเหมือนกับเธอเตือนว่าผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยอย่ามาซอยนานานะอันตรายจริงๆค่ะคือทางเพจลุยจีเนี่ยมีการโพสต์เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปของผู้หญิงคนนี้ยาวเลยนะแล้วก็มีอีกโพสต์นึงด้วยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นดาว TikTokคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มาทำคอนเทนต์นี่แต่งหน้านุ่งสั้นไปยืนริมทางเท้าซอยนานา5 ทุ่มครึ่งพอฝรั่งมาทักปุ๊บบอกซอยนี้ไม่ปลอดภัยจะโดนฉุดเมื่อไหร่ก็ได้ครับคือเพจจุยจีนใช้คำพูดอาจจะค่อนข้างแรงนะบอกว่าหากินในไทยแต่ทำคอนเทนต์ดิสเครดิตไทยเรียกยอดไลค์ครับคือคุณผู้ชมเห็นแล้วมองยังไงเออมันเป็นการเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเองหรือเปล่าครับกับการที่นุ่งสั้นแล้วไปอยู่ตอน5 ทุ่มครึ่งที่ซอยนานาแบบนี้นะคะคือพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าเป็นการดิสเครดิตบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนมีคำพูดที่เป็นไฮไลท์ที่เธอพูดเนี่ยนะครับเธอบอกว่า 99% ของคนที่มาเดินซอยนี้เนี่ยไม่ใช่คนดีนักหรอกค่ะโอ้แต่ใช้คำนี้มา 99% ของคนที่เดินไม่ใช่คนดีเอ้ยแล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินนะคะแล้วคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่เขานำมาหากินตรงนั้นมีเยอะนะพ่อค้าแม่ค้าเขาตั้งใจจะไปเดินเล่นไปซื้อของกินไปพักผ่อนหย่อนใจอ่ะอย่างนี้โดนเหมารวมหมดเลยเหรอว่าจะเป็น 99% ที่ไม่ใช่คนดีเอออย่างนี้ใครจะกล้าไปซอยนี้ฮะหลังจากนี้นี่มันกลายเป็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับขออนุญาตเข้าไปดูในเพจลุยจีนที่มีการนำเสนอเรื่องนี้นะครับโดยทางเพจเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยนะครับก็คือเป็น TikToker คนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาทำคอนเทนต์โดยพูดกับกล้องบอกว่าวันนี้ฉันขอเอาตัวมาลองเสี่ยงดูเพื่อจะบอกกับผู้หญิงทุกคนว่าถ้าคุณมาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงที่ซอยนานาเนี่ยนะครับแล้วก็ภาพตัดมาที่ซอยนานาตอน5 ทุ่มครึ่งเธอเนี่ยเดินไปทางซอยมีกล้องซูมหน้าชาวต่างชาตินี่เป็นระยะเห็นไหมจะมีการซูมหน้าเป็นระยะว่าชาวต่างชาติเนี่ยหันมามองเธอนะครับแล้วก็พอเธอเนี่ยยืนรอไปเรื่อยๆนะครับกล้องก็แพนไปหลายๆมุมแล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะยืนตรงนี้แหละรอดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือไม่นะครับสักพักหนึ่งมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาหาเหมือนกับมาพูดอะไรบางอย่างกับเธอแล้วเธอก็โบกไม้โบกมือปฏิเสธว่าพูดว่าซอรี่แล้วก็เดินออกมาจังหวะเนี้ยเธอก็ทำหน้าเหวอพูดกับกล้องว่าเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นมาทักทายฉันว่า How are you today ค่ะแต่บอกเลยว่าถ้าจังหวะนั้นเขาดึงตัวฉันขึ้นมารับรองว่าฉันไหวตัวไม่ทันแน่ๆเพราะงั้นผู้หญิงที่มาที่นี่ถ้าอยู่ดีๆคุณโดนเข้าถึงตัวรับรองว่าคุณหนีไม่ทันเอ๊ะแต่เมื่อกี้ชาวต่างชาติแค่ทักเฉยๆนะนี่ๆๆจังหวะเนี้ยนะที่เดินเข้ามาเหมือนจะทักเนี่ยแล้วเธอตอบซอรี่โบกมือบ๊ายบายปุ๊บเธอหันมาบอกกับกล้องเลยว่าถ้าเขาฉุดฉันขึ้นมาเนี่ยฉันเหมือนกับป้องกันตัวเองไม่ได้แน่เหมือนกับอันตรายมากประมาณเนี้ยนะครับแล้วเธอก็ย้ำหน้ากล้องว่าฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะเพราะอันตรายมากๆเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะเดินไปเจอกับคนอะไรแบบไหนและประโยคสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์คือ คนที่มาเดินถนนเส้นนี้ 99% ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกค่ะนี่ฮะพอมีคลิปนี้เผยแพร่ไปเพจลุยจีนนำข้อมูลนี้มาเสนอโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากซึ่งทางเพจลุยจีนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์คลิปนี้นะครับคุณจอท่านผู้ชมวิเคราะห์ว่าความแย่ของคลิปที่เธอทำเนี่ยนะฮะก็คือมีการซูมกล้องไปที่ชาวต่างชาติคนที่เขาไม่รู้หนุ่ยเนี่ยไรนะครับแล้วก็ใส่ซาวประกอบเหมือนกับว่าเป็นการมาตามหาความจริงเป็นนาทีวิกฤตของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกึ่งสืบสวนสอบสวนคือทำให้มันดูน่าตื่นเต้นแล้วดูน่ากลัวไปในตัวด้วยนะคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติที่เดินผ่านเธอไปสวนเธอไปแล้วหันมามองเธอเนี่ยบางทีคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้อะไรเลยเขาก็แค่มาเดินเล่นอยู่โรงแรมแถวนั้นหรือมากินข้าวนั่งบาร์ปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเสียงที่เธอใช้ในการพูดในคลิปรวมถึงเสียงเพลงประกอบเนี่ย
มันก็เป็นเสียงที่ดูค่อนข้างระทึกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าตรงนี้มันอันตรายจริงๆแล้วทางเพจลุยจีนเนี่ยเขาบอกว่าพอมันมีการใช้น้ำเสียงแบบนี้ใช้คลิปเสียงแบบนี้ประกอบทำให้คนที่ไม่รู้เข้าใจผิดได้ว่าซอยนานาเป็นซอยที่น่ากลัวมากไม่ปลอดภัยทั้งที่มุมที่เธอต้องการขยี้มีเรื่องเดียวคือเรื่องของสาวไซไลน์ทางเพจลุยจีนเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆเธอเองเนี่ยไปในสถานที่แบบนั้นเวลาแบบนั้นแต่งตัวแบบนั้นแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเองสั้นๆคือเอาตัวเธอไปอยู่ตรงนั้นเองทำให้เธออาจจะโดนเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นไซไลน์หรือไม่อย่างไรแล้วก็มาตีโพยตีพายว่าซอยนี้อันตรายเพจลุยจีนก็เลยตั้งคำถามว่าเธอทำคอนเทนต์แบบนี้คือต้องการสื่ออะไรเป็นการดิสเครดิตบ้านเราหรือไม่ใช่ค่ะพร้อมก็บอกว่าเอ๊ะนี่ทำแบบนี้เพื่ออยากได้แค่ยอดไลค์หรือเปล่าแต่ว่าเพจลุยจีนเขาบอกว่าอันนี้นะคลิปนี้เรื่องราวนี้เพื่อนคนจีนในไทยหลายคนส่งมาให้กับทางแอดมินแล้วก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ที่ทำมาหากินอยู่ที่ไทยแต่ว่าชอบมาดิสเครดิตเผยแพร่ความกลัวต่างๆนานาในเมืองไทยแล้วก็คนไทยเหมือนที่ผ่านมาเหมือนมีคลิปประมาณที่ว่ามาแซะคนไทยบ่อยๆด้วยครับนี่เป็นการเป็นว่าคนจีนที่อยู่ในไทยเขาเห็นเขาก็ไม่สบายใจเองด้วยนะฮะแล้วก็มีข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้ที่มาทำคอนเทนต์แบบนี้ที่ซอยนานาเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เธอเคยทำคลิปบอกว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยมาแล้วครั้งหนึ่งนะจนตอนนั้นเนี่ยโดนทัวร์ลงไปรอบหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็มาทำคลิปนี้อีกเหมือนกับเป็นการดิสเครดิตบ้านเราในขณะที่ช่วงปลายปีแบบนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวถูกไหมคุณจอยใช่ค่ะก็ต้องฟื้นภาพเป็นเสาหลักของเราอะใช่แต่ว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าคลิปนี้คนก็แชร์กันเยอะนะคะหมื่นกว่าครั้งแล้วก็ตั้งคำถามมีคอมเมนต์มากมายคือถึงแม้ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะไปในทำนองที่ติติงผู้หญิงคนนี้ว่ามันไม่เหมาะสมนะคือคุณมาอยู่บ้านเราแต่คุณมานำเสนอคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่หลังจากนี้ก็อาจจะเป็นงานหนักของภาพลักษณ์เลยค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวหรือว่าหน่วยงานไหนก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะตามหาเจ้าตัวได้หรือเปล่าแล้วจะชี้แจงยังไงครับแต่สิ่งที่ทำได้คือกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่บ้านเขาเราจะโปรโมทยังไงให้เขาอยากมาเมืองไทยมากขึ้นนะคะถ้าอย่างนี้จะเข้าข่ายเป็นเฟกนิวส์ไหมจะเข้าข่ายเป็นเฟกนิวส์ที่อาจจะต้องมีการดำเนินการอะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะว่ามีการเหมือนกับดิสเครดิตใส่ร้ายประเทศไทยทำให้เกิดความเสียหายเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยว่าอย่างนี้ทางภาครัฐจะสามารถดำเนินการยังไงได้หรือจะต้องมีใครเป็นเจ้าภาพมาจัดการหน่อยไหมไปร้องเรียนตำรวจท่องเที่ยวไหมตม.หรือเปล่าหรือว่ากระทรวงต่างประเทศไหมต้องลองมาดูกันหน่อยนะครับค่ะ